แม่ก็คือแม่กุ้งพลอยหิ้วถุงของขวัญเซอร์ไพรส์วันเกิดน้องวีจิแขวนไว้หน้าบ้านทำหน้าที่แม่ไม่ขาดตกบกพร่องแม้จะอยู่กันคนละที่สำหรับแม่กุ้งพลอยกนิษฐรินทร์ภัชรภักดีโชติได้หอบถุงขนมและของขวัญวันเกิดลูกสาววัย4 ขวบน้องวีจิมาเซอร์ไพรส์แขวนไว้หน้าประตูบ้านโดยกุ้งพลอยได้โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมเขียนความในใจว่าแม่ก็คือแม่รักและคิดถึงลูกเสมอตลอดไปแม่บุกเข้ามาเลยนะวีจิเพื่อเอาของขวัญวันเกิดมาแขวนให้ลูกแม่การบุกรุกแค่นี้ถือว่าไม่ผิดครั้งนี้ยืนหน้าบ้านไม่ต้องเรียกตำรวจมาไล่เหมือนครั้งอื่นๆนะคะครั้งนี้แม่มาเพื่อวีจิเลยนะได้แค่นี้ก็หรูแล้วเมื่อเขาไม่ให้คุยผ่านโทรศัพท์ไม่ให้เจอมาหลายเดือนแล้วแม่บุกรักและคิดถึงลูกมากแต่แม่ทำได้แค่นี้จริงๆถึงไม่เห็นหน้าแต่วีจิยืนหนึ่งในใจแม่เสมอนะลูกวันเกิดของเรา2 คนปีนี้วันที่8 เมษายน 2562กุลวันที่13 เมษายน 2526กุลเชื่อแม่ฟ้าส่งเรามาให้เป็นแม่ลูกกันแม่ก็คือแม่ไม่มีใครมาแย่งตำแหน่งนี้ไปได้แต่คนบนดินเขากำลังให้ความรักของเรามีระยะทางที่ต้องรอเวลาตามที่เขากำหนดไว้ลูกรักเราแยกกันตอนนี้แต่วันข้างหน้าเส้นทางของเราจะกลับมาเจอกันเองถึงตอนนั้นไม่มีใครกีดกันขวางทางเราได้แน่นอนแม่ขอเริ่มต้นชีวิตใหม่แบบไม่มีน้ำตามีแต่รอยยิ้มซ่อนด้วยความเจ็บปวดใครหน้าไหนก็ตามไม่สามารถทำลายความรู้สึกแม่ให้เจ็บปวดได้อีกต่อไปถามว่าอึดอัดไหมเสียใจไหมเจ็บปวดไหมเหนื่อยไหมท้อแท้ไหมพยายามอีกหน่อยสิต้องอดทนอีกนิดบอกเลยว่าเลยจุดนั้นมาแล้วยิ้มค่ะแม่เดินต่อไปชายเผยใบเตยยังไม่ได้ผ่าตัดไส้ติ่งลุ้นอาการดีขึ้นพรุ่งนี้กลับบ้านน้องชายเผยใบเตยยังไม่ได้ผ่าตัดไส้ติ่งลุ้นอาการดีขึ้นหมออาจให้กลับบ้านพรุ่งนี้หลังนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลจนต้องเลื่อนฟังคำสั่งคดี Forex-3Dวันที่10 เมษายน 2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากใบเตยสุธีวรรณนักร้องสาวชื่อดังขอเลื่อนฟังคำสั่งฟ้องคดีช่อโกงแชร์ Forex-3Dออกไปโดยอ้างเหตุผลพร้อมยื่นใบรับรองแพทย์ระบุว่าไม่สบายเนื่องจากมีอาการไส้ติ่งอักเสบและมีความเครียดสูงโดยอัยการให้เลื่อนมาฟังคำสั่งในวันที่9 พฤษภาคมต่อมาโลกโซเชียลแชร์กันสนั่นเมื่อพบว่าใบเตยได้เข้าไปคอมเมนต์ในโพสต์ของ YouTube เบอร์ชื่อดังนัทนิสามณีที่ตกจากหลังควายว่าเข้าใจยังตอนแม่ตกควายชาวเน็ตต่างเข้าไปถามว่าผ่าไส้ติ่งเสร็จแล้วเหรอผ่าเสร็จแล้วหายเร็วมากจนใบเตยต้องลบคอมเมนต์ออกอ่านข่าวใบเตยโผล่คอมเมนต์ YouTube เบอร์ดังโดนชาวเน็ตแซวหนักผ่าไส้ติ่งหายเร็วมากอัยการให้ดีเจแมนใบเตยเลื่อนนัดเป็นวันที่9 พฤษภาคมหลังใบเตยป่วยเข้ารบต้องดูแลลูกดีเจแมนมาแล้วถึงสำนักงานอัยการลุ้น Forex-3Dหลังใบเตยป่วยรอผ่าไส้ติ่งอักเสบล่าสุดเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาทีมข่าวบันเทิงนายเอ็นเตอร์เทนรายงานว่าน้องชายของใบเตยสุธีวรรณเปิดเผยว่าตอนนี้ยังไม่ได้ผ่าตัดแพทย์ให้รอดูอาการก่อนว่าจะปวดท้องเหมือนเดิมอีกหรือไม่แต่ตอนนี้ให้พักผ่อนพรุ่งนี้วันที่11เมษายนอาการดีขึ้นอาจจะให้กลับบ้านโบกมือลาตำแหน่งกัปตันเชอปรางประกาศจบการศึกษา BNK 48โบกมือลาตำแหน่งกัปตันเชอปราง
ประกาศจบการศึกษา BNK48 พร้อมทำหน้าที่ต่อไปในฐานะผู้จัดการวงเตรียมจัดคอนเสิร์ตอำลาส่งท้ายเรียกว่าทำเอาแฟนๆใจหายหลังเชอปราง BNK48 หรือเชอปรางอารีกุลได้ออกมาประกาศจบการศึกษาบอกลาตำแหน่งกัปตันและสมาชิกวง BNK48 ในเดือนตุลาคม2566พร้อมลุยหน้าที่ใหม่ในตำแหน่งผู้จัดการวงหรือชิหายนินต่อไปโดยเชอปรางประกาศในงาน BNK48 จังเก้นทัวร์นาเมนต์2023ที่ผ่านมาส่งท้ายตำแหน่งบนเวทีว่าดิฉันเชอปรางอารีกุลขอประกาศจบการศึกษาจาก BNK48 ค่ะตามมาด้วยเพจ Official ของ BNK48ออกมายืนยันการประกาศจบการศึกษาของเชอปรางซึ่งถือว่าเป็นสมาชิกไอดอลรุ่นที่1คนที่27ที่ประกาศจบการศึกษาและออกจากวงทำให้ขณะนี้เหลือเพียงซัดจางสวิชยาขจรรุ่งสิงห์และมิโอริโอคุโบะเป็นสมาชิกรุ่นแรกที่ยังเป็นสมาชิกอยู่ท่ามกลางบรรดาแฟนคลับมากมายที่เข้ามาร่วมคอมเมนต์และขอขอบคุณเชอปรางทั้งในฐานะสมาชิกและกัปตันวงที่ทำหน้าที่อย่างเต็มที่เป็นความทรงจำแรงบันดาลใจและผลิตผลงานดีๆให้แฟนคลับได้ติดตามอย่างสม่ำเสมอหลังจากนั้นไม่นานเชอปรางก็ได้ออกมาโพสต์ผ่านเพจส่วนตัวเชอปราง BNK48ว่าตนเองได้ประกาศจบการศึกษาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วและได้พูดถึงวง BNK48 ว่า BNK48 เป็นวงที่ทำให้เธอได้ก้าวเข้ามาสู่สิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆได้เรียนรู้อะไรมากมายได้เจอเพื่อนๆที่พี่น้องๆที่น่ารักได้เติมเต็มสิ่งที่ยิ่งกว่าความฝันในหลายๆเรื่องได้เจอผู้คนที่พร้อมสนับสนุนและเต็มที่ไปกับเธอในทุกๆเรื่องขอบคุณทุกๆส่วนจริงๆที่ทำให้เธอได้เติบโตมาจนถึงทุกวันนี้ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ก็หวังว่าทั้งที่พี่น้องๆเมมเบอร์และแฟนๆจะมีความสุขสนุกสนานไปด้วยกันกับเธอนะคะมาสร้างความทรงจำดีๆไปด้วยกันนะคะทั้งนี้เชอปรางได้แจ้งว่าจะเข้าร่วมงานหลักๆตั้งแต่งานจับมือซิงเกิลที่14ในช่วงเดือนมิถุนายนงานถ่ายรูปคู่2ช็อตในอัลบั้มที่4อีกทั้งต้นสังกัด BNK48 ยังประกาศจัดคอนเสิร์ตจบการศึกษาของเชอปรางชื่อเชอปราง Graduation Concertซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่29ตุลาคม2566ณ ทันเดอร์โดมเมืองทองธานีงานนี้แฟนๆห้ามพลาดเด็ดขาด